คุณยายครับตื่นมาพบกันเลยเช่นเคยกับเรื่องราวเช้านี้นะครับเราจะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลเฉลิมราชค่ะที่สาราเฉลิมราชร้อยปีโรงพยาบาลเฉลิมราชนะคะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ทั้งมีประชาชนมีคณะบุคคลเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำใจการดอกไม้รวมไปถึงสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยนะคะขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อเลยนะครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารมากมายนะครับวันนี้แน่นอนว่าถ้าเป็นคอการเมืองก็จะรอดูความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับคลิปเสียงปริศนาว่าตกลงเป็นเรื่องจริงหรือไม่ประการใดว่าพันธุ์ตำรวจทัพสินชินวัตรอดีตนายกคุยกับพลเอกยุทธศักดิ์ศรีประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมันมีประเด็นตั้งแต่ว่าพลเอกยุทธศักดิ์นั้นบอกว่าไม่ได้เกี่ยวครับขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าเป็นการตัดต่อเสียงเมื่อวานนี้พลเอกยุทธศักดิ์ซึ่งเดิมมีข่าวว่าจะแถลงข่าวก็ปรากฏว่าไม่พูดอะไรกับนักข่าวนะครับโดยบอกแต่เพียงว่าพูดไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกที่พูดที่ในคลิปถูกระบุพาดพิงข้างพิงไปถึงก็คือพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์ก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงจากแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของท่านในคำร้องว่าให้สังคมนั้นพิจารณาเองนะครับในเรื่องยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าใช่เสียงของทั้งคู่หรือไม่ประการใดรัฐบาล